ก่อนนะคะหวานได้ไปวัสันนะและไปเจอวัสลีนสูตรใหม่นะที่แพ็กเกจสวยมากๆนะคะมีทั้งหมด3สูตรด้วยกันนะคะสูตรแรกเนี่ยก็จะเป็นแคนเบอร์รี่ขวดสีแดงแบบนี้นะคะจะช่วยผิวดูโกกระจ่างใสนะคะสูตรที่2จะเป็นสูตรซิตรัสแพ็กเกจจะเป็นสีเหลืองช่วยผิวดูกระจ่างใสลดจุดด่างดำและสูตรสุดท้ายจะเป็นกรีนทีนะคะแพ็กเกจสีเขียวนะคะจะช่วยผิวดูกระจ่างใสอ่อนเยาว์ค่ะน่าลองมากๆทั้ง3สูตรนะหวานเองก็ได้เลือกสูตรกรีนทีนะคะมาลองใช้วันนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่นะคะวันนี้หวานจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยอันนี้นะคะคือวาสลีนซูเปอร์วิตามินไวท์เทนนิ่งเซรั่มกรีนทีแอนด์วิตามิน B ค่ะอันนี้นะคะเป็นซูเปอร์วิตามินเซรั่มนะคะจะช่วยบูสต์ให้ผิวดูโกลกระจ่างใสนะคะและยังช่วยผิวดูอ่อนเยาว์ขึ้นด้วยสูตรนี้นะคะเป็นสูตรกรีนทีนะคะจะอุดมไปด้วยวิตามินอีนะคะและสารต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งอีกอย่างนึงที่เขามีนะคะคือวิตามิน B3 ค่ะหรือไนอาซินามายใส่มาอันดับต้นๆเลยนะคะที่หวานพูดถึงวิตามิน B3 เอาไว้หลายคลิปมากๆก็จะช่วยเรื่องของเพิ่มผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ลดจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีมากๆเลยค่ะซึ่งอีกอย่างนึงที่หวานชอบนะคะก็คือเขาเป็นเนื้อเซรั่มนะคะมีวิตามินเข้มข้นนะคะแต่เนื้อบางเบานะจะทำให้บำรุงได้ดีกว่าโลชั่นธรรมดานะเหมือนเอาเซรั่มที่ทาหน้ามาทาตัวเลยค่ะพูดแล้วอยากเห็นเนื้อของเขากันใช่ไหมคะเดี๋ยววันจะกดให้ดูนะคะเขามาในรูปแบบฟ้าปั๊มแบบนี้ค่ะและนี่ก็คือเนื้อเซรั่มของเขานะคะเดี๋ยววันจะซูมให้ดูเนื้อเซรั่มของเขามีความเข้มข้นมากๆนะคะเดี๋ยววันจะเกลี่ยให้ดูเกลี่ยง่ายมากๆนะคะแล้วก็ซึมไวมากๆนะคะใครนะคะที่เป็นคนที่เหงื่อออกเยอะนะคะหรือผิวมันผิวแห้งสามารถใช้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาไม่เหนียวเหนอะหนะเลยจริงๆนะคะและอยากจะบอกว่ากลิ่นเขานะหอมและติดทนมากๆขวดเองก็ได้ทาแล้วแบบออกไปเที่ยวออกไปทำธุระข้างนอกนะกลิ่นนี้ติดทนมากๆเลยนะคะและอยากจะบอกว่าหลังจากที่หวานได้ใช้นะผิวจะดูกระจ่างใสขึ้นจริงๆนะคะเดี๋ยวหวานจะซูมให้ดูนะนี่คือเทียบกับข้างที่ใช้กับข้างที่ไม่ใช้นะคะข้างนี้คือข้างที่ใช้นะคะจะเห็นได้ว่าผิวดูกระจ่างใสขึ้นจริงๆค่ะก็ยังไงนะคะถ้าเกิดใครที่แบบมีปัญหาเรื่องผิวไม่กระจ่างใสหรือว่ามีจุดด่างดำนะคะก็แนะนำว่าให้ไปลองเจ้าวาสลีนสูตรใหม่นะคะสามารถซื้อกันได้เลยที่วัสันบูธอีฟแอนด์บอยนะคะราคาที่หวานซื้อมาเนี่ยก็คือ139 บาทเท่านั้นคุ้มถูกและดีจริงๆนะคะวาสลีนสูตรใหม่นี้ก็มีขนาดทดลองนะคะมีขายอยู่ที่7-11นะคะก็สำหรับเพื่อนๆไหนนะคะที่เคยลองใช้แล้วใช้สูตรไหนอยู่คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะวันนี้หวานก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย